สวัสดีค่ะเจอกันกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าคลัชนะคะจากแบรนด์ลุยวิตตองนะคะก็จะมีถ้าทุกคนดูนะคะก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรดีไซน์สีสันสวยงามอ่ะกุ้งให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าไหนด้านหน้าไหนด้านหลังนะคะเอาเป็นว่าฝั่งนึงก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นลายโมโนแกรมลายซิกเนเจอร์ลาย LV อะค่ะทั่วทั้งกระเป๋านะคะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาจะมีตกแต่งลวดลายนะคะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้นะคะฝั่งนี้สีแดงแล้วก็เป็นรูปเหมือนรูปแบบไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นอันไหนด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะคือตระกูลกระเป๋าตระกูลนี้เขาเรียกว่าตระกูลเกมออนนะคะเขาจะมีตกแต่งด้วยคือจริงๆแล้วเขาได้แรงบันดาลใจนะคะมาจากแบบพวกแบบสัญลักษณ์ในตัวไพ่ที่เราเคยเห็นนะคะพวกแบบเป็นรูปหัวใจหรือรูปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะออกมามีด้วยกันหลากหลายรุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ตัวคลัชรุ่นนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในตระกูลเกมออนที่เอามาแบบมาใส่ตัวดีเทลให้มีความสีสันน่ารักแล้วก็ดูสดใสน่าใช้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคลัชรุ่นนี้นะคะเขาก็เหมือนขยายด้านข้างเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้เราอะค่ะใส่ของได้เยอะขึ้นหยิบของได้ง่ายจุกของได้เยอะขึ้นทีนี้เราไปถึงขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่25เซนนะคะจากบนลงล่างนะคะจะอยู่ที่20เซนและความหนาของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่ 5.5 เซนนะคะตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีซิปซึ่งเป็นอะไหล่สีทองแบบนี้นะคะคือถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปนะคะแล้วก็ตัวแบนด์สแตมป์อยู่ตรงนี้ด้านในนะคะก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะโล่งๆ1ช่องเป็นแบบเป็นช่องสีขาวแบบสีขาวๆคลีมๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะส่วนด้านก้นกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้ตัวเมคอินนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นเมคอินก็จะเป็นฝรั่งเศสอิตาลีสเปนแล้วก็สหรัฐนะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสีเมคอินนี้นะคะแล้วก็กุ้งอัปเดตกันนิดนึงนะคะอันนี้เป็นข่าวอัปเดตมานะคะสำหรับหลุยนะคะตัวคอลเลกชันต่อไปตั้งแต่ปีมีนานี้เป็นต้นไปนะคะที่เป็นผลิตย้ำนะคะว่าที่ผลิตมีนาเป็นต้นไปเขาจะไม่มี DC หรือ Date Code แล้วนะคะเขาจะใช้การฝังชิปเข้าไปแทนนะคะยังไงก็รอดูนะคะว่าจะออกมาแบบเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่สำหรับรุ่นนี้แบบใบที่กุ้งถือนะคะก็ยังเป็นมี DC หรือ Date Code อยู่นะคะเพราะเป็นปีเป็นรุ่นเป็นใบที่ผลิตก่อนมีนาปีนี้นะคะอ่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างสำหรับใครที่แบบอยากได้ใบนี้เนาะใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวนะคะนี่กระเป๋าตังค์ซิปปี้ของ Chanel ให้ดูเทียบถ้าเทียบกันแบบนี้นะคะเห็นว่าจะยังมีพื้นที่เหลือถ้าใส่เข้าไปเหลือนะคะยังมีจุของได้อีกเยอะแยะมากมายใส่ iPad มินิเทียบก็ยังได้นะคะก็ยังใส่ได้นะคะใส่ iPad mini แล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะแต่กุ้งว่า iPad ใหญ่คงใส่ไม่ได้ไม่ใส่ให้ดูนะคะใส่ iPad mini ได้ใส่กระเป๋าตังค์ใบยาวได้อย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนั่นแหละค่ะกุ้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบนะคะที่แบบน่ารักใช้งานได้ง่ายดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะหลังๆเขาก็จะเอามา mix and match ให้สามารถถือได้เพราะว่าด้วยความที่เป็นคลัชเวลาเราถือเราก็จะถือแบบนี้หรือถือแบบนี้นะคะแต่กุ้งเห็นหลังๆนะคะเขาเอามา mix and match นะคะให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นใส่โซ่ยาวเป็นสะพายคอร์ดบอดี้หรือว่าใส่เป็นสายมุกถือเดี๋ยวกุ้งลองให้ดูนี่นะคะอันนี้เป็นอิกเซสซอรี่อีก1อันนะคะที่เอามาใช้นะคะวิธีการใช้เขาก็จะใช้ตัวสายมุกอันนี้ค่ะแต่อันนี้ว่าเป็นสายแฟชั่นนะคะที่กุ้งถือไม่ใช่สายจริงนะคะเขาก็จะคล้องกับตัวห่วงตรงนี้นะคะถ้ามีแค่นี้ทุกคนมันจะใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีแค่ฝั่งนี้ที่คล้องได้นี่เป็นแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้เราจะหาอะไรคล้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มที่จัดระเบียบกระเป๋าเข้าไปอีกนิดนึงนะคะที่จัดระเบียบกระเป๋านะคะเขาจะมีตะขอตรงที่จัดระเบียบกระเป๋าให้เราคล้องได้อีกฝั่งนึงนะคะก็เราก็สามารถถือเป็นแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าพอดีกุ้งไม่ได้มีที่จัดระเบียบกระเป๋าพอดีนะคะมันหมดพอดีเราสั่งมาของยังมาไม่ถึงนะคะก็อันนี้ไว้เป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่อยากแบบมีกระเป๋าทรงแบบที่ไม่สามารถแบบถือได้อะไรได้คือเรียกง่ายกระเป๋าทรงคลัชแต่ว่าเราอยากให้กระเป๋าทรงคลัชที่เรามีอะค่ะเขาสามารถมีดีเทลหรือว่ามีวิธีการใช้งานได้เพิ่มขึ้นใช้งานได้หลากหลายขึ้นก็ลองไปหาดูนะคะต้องมีทั้ง2อย่างนะคะย้ำว่าที่เป็นซิปที่เป็นฝั่งเดียวอย่างนี้ต้องมีที่จัดระเบียบกระเป๋าด้วยไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้นะคะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่หรือชอบใช้คลัชหรือว่ายังไงนะคะหรือลองซื้อที่จัดระเบียบกระเป๋ามาถือหรือว่าโซ่สายมุกแบบนี้มาแล้วมาแต่งตัวกับกระเป๋าใบที่ตัวเองมีอยู่นะคะแบบเพิ่มฟังก์ชันหรือว่าเพิ่มความสนุกสนาน
นาหรือเพิ่มความสะดวกในการใช้งานหรือชอบหรือไม่ชอบยังไงพิมพ์เข้ามาผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะจะได้เป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาข้อมูลอยู่นะคะสำหรับวันนี้กุ้งก็ลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ